หลานผมเว้ยมันไม่ทำอะไรมันว่างไงแล้วก็มันเป็นคนที่ตกใจพี่ขวัญอ่อนอ่ะขวัญอ่อนอ่ะแล้วแกล้งเฮ้ยอย่างเงี้ยหน้าเป็นงูพร้อมแล้วไปเหมือนเดิมครับสถานการณ์ EP นี้ไม่มีเหี้ยจะทำสนามยิงปืนปิดบ่อตกปลาไม่ปิดแต่บางบ่อมันก็ปิดแต่อันนี้เป็นบ่อส่วนตัวเราพี่ผมมีอะไรมาเสนอเนี่ยมันมีหลานผมเว้ยคือตอนนี้มันไม่ทำอะไรมันว่างไงเออแล้วเมื่อกี้นะผมไลน์ไปชวนมันคือมันมาถ่ายให้เราแบบ 2-3 ครั้งแล้วแหละในวงการชื่อน้องนิวที่บ้านเรียกน้องดำเป็นเพื่อนน้องนิวเอลเด้งยื้อไปใจเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไลน์ไปชวนมันหลานสาวไปตกปลากันเปล่าอะไรประมาณนี้แต่คือเปล่าหรอกคือจะหลอกกันมารับน้องไงเอ้าแล้วไงอ้าวพี่เข้าสารแน่เนี่ยมันจะมาเข้าแบบอยู่ในทีมฝาแน่เราเนี่ยคือมึงจะเข้ามาธรรมดาแล้วคือมึงแบบจะเฉิดฉายไม่ได้ไง อันนี้ผมใช้น้องอีกคนนึงเป็นตากล้องให้อยู่แต่คือแบบก็เลยจะให้หลานน้องนิวน้องนิวแต่ผมเรียกอีดำอีดำนะฮะให้มาเขาเรียกว่าให้มาเป็นช่างภาพหลอกกันเป็นช่างภาพแล้วก็มันเป็นคนขี้ตกใจพี่เออใช่ใช่ใช่ว่าคือมันจะสะดุ้งตลอดคือแบบขวัญอ่อนอะขวัญอ่อนอะเป็นคนขวัญอ่อนเลยพี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะแกล้งเนี่ยตรงนี้นี่ทำภาพแผนภายแผนนี่ตรงนี้ได้ฮะจะทำอะไร EP นี้สาวน้อยตกน้ำเฮ้ยจริงไอ้เชี่ยมึงจะให้ดำตกน้ำเหรอเออมุมเดิมที่เรายิงเลยนี่เลยหลอกมันว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นช่างภาพไออาร์เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะได้มันถือคันเบ็ดเป็นไมบูมแต่เราแกล้งเอ้ยเนี่ยทดลองได้ถือไมบูมแต่เราพันเป็นฝ่าเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราแกล้งเฮ้ยอย่างเงี้ยเออมันต้องพุ่งทั่วตุ้มไปเร็วจริงๆสกลินนี่สุดยอดจริงๆเอ็มดีครับอย่าว่าผมนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรทำครับปืนไม่ค่อยได้ยิงนะครับ EP นี้ชื่อ EP 300ตกน้ำรับหลานเข้ามาเป็นช่างภาพรอดูจ้านี่เลยครับขอบคุณมากนะพี่พาผมมาตกปลาครับผมรู้สึกว่าบ่อใหญ่มากมีปลาแบบพอสมควรเลยปลาเยอะอยู่บ่อนี้ลงไปเยอะไหมพี่ลงไปเดือนที่แล้วลงไปแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะเอาปลามาลงให้น้องๆตกกันให้น้องตกเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่พี่ในอีเนี่ยตั้งแต่เข้ามาพี่ร้อยกว่าไร่ครับก็ลำบากหน่อยเข้ามานิดนึงไม่มีอะไรมากโอ้ยแต่มันแถวนี้มันทางสาธารณะทางใช่มันได้ข่าวว่ามันจะเป็นทางด่วนนะไอ้อะไรมอเตอร์เวย์อะไรนี่สักอย่างเขาจะตัดอยู่ข้างหน้าหลายตังค์เลยร้อยกว่าไร่ทำไมพี่ไม่ขายอ่ะขายไม่ได้ครับทำไมอ่ะขายไม่ได้ครับตรงนี้เฮ้ยมันได้ตังค์ไงนะขายไม่ได้มันไม่ใช่ที่ของผมอ่ะดิโอ้นี่มาแล้วครับมาแล้วครับช่างภาพมันยังไม่รู้ตัวนะครับมันยังไม่รู้ตัวนะครับแซ่บกำลังลงมานะครับมันยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวต้องถ่ายแบบต้อนรับมันหน่อยนะจ๊ะมาแล้วสวัสดีค่ะร้อนไหมร้อนนะนี่แหละวันนี้ที่เราจะมาถ่ายกันหลานสาวขอชมหนังหน้าหน่อยครับเป็นไงดูหลานผมแซ่บยิ้มเห็นจะฟันนะครับไม่ใช่แล้วครับดำบ้าดำเดี๋ยววันนี้มีหน้าที่เขาเรียกว่าถ่ายตามติดชีวิตอาในวันที่ไม่ได้ยิงปืนคอนเทนต์คือมีอะไรคือแบบตามอาถ่ายเนี่ยอาเดินไปไหนก็เดิน okay. นะง่ายๆถ่ายเหมือนเดิมแต่อันนี้คือเราโฟกัสแค่บ่อกับคนเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเลยแล้วก็มีแบบตกปลาได้ก็อินเสิร์ตปลาอะไรแค่นี้ใช่ไม่มีเลยง่ายอีพีนี้คือเราโหยหาธรรมชาติครับไปครับเดี๋ยวดูหลานสาวผมทำงานครับผมสี่สามสองผมก็การเดาหน่อยพี่เมื่อกี้พี่ถามผมว่าไงนะ2บวก3ได้เท่าไหร่ไงนะ2บวก3ได้เท่าไหร่2บวก3ได้5 6เจ้า6ยังไง
ก็สองไม่ในใจใช่ไหมนี่สามใช่ไหมอ่ะสองสามสองนี่สามมึงชูสามขึ้นมาอ่ะสามสามใช่ป่ะสี่ห้าหกไม่ถูกเหรอแล้วสามไปไหนในใจไงแล้วสามอ่ะเอาก็สามขึ้นมาไงสองบวกสามใช่ไหมสามมันก็นับไปเด้สี่ห้าหกเรียนที่ไหนวะไม่ถูกเหรอวะสอนใหม่เลยกูก็ไม่รู้พี่ครับขอหนึ่งมุกดิหนึ่งมุกเออเอาไปเลยพี่ฝังอยู่สองมุกอันนั้นกระเทียมครับพี่พี่รถไฟอะไรไม่ไปภาคใต้รถไฟจะไปโคราชวะไม่รู้ชะตากรรมครับเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวใครดูนั่งกดโทรศัพท์เพิ่นแหมชิวชิวคิดว่าได้งานง่ายๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดำเดี๋ยวมึงถือไมค์บูมอันนี้นะนี่สมมตินะสมมติ นี่ไมค์บูมไมค์บูมยอดเดี๋ยวพี่จะไปอยู่กลางน้ำแล้วไม่ใช่สมมติไงมึงเดินไปดิเดินไปตรงนี้ยังเอออันนี้คือซ้อมไปก่อนจะไปอยู่ตรงนู้นแล้วมึงก็เอาไมค์บูมอ่ะหย่อนไปตรงนู้นให้มันได้ให้ยินเสียงเออนั่นแหละยังเดินไปก่อนเลยมั้งแค่นั้นนั่นแหละไม่เดี๋ยวอาจะอยู่ตรงนู้นตรงใกล้ๆตรงนู้นแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาก็จะแบบเหมือนแบกิวอ่ะกูดำน้ำแล้วก็โผล่มาพร้อมปลาแล้วก็เอามีดเสียบปลาขึ้นมาเหรอวะมาอยู่ตรงนี้นี่ดำแน่เสร็จปุ๊บผมจะจับปลาเสร็จแล้วปุ๊บนี่อันนี้เป็นเด็กถือไม้บูมอันนี้กล้อง1เก็บกว้างนะครับกล้อง1เก็บกว้างกล้อง2ตูมเก็บแคบเสร็จแล้วปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะถือปลาขึ้นมาเงี้ยก็จะดำปลาขึ้นมาเฮ้ยนี่ได้แล้วปลาวันนี้เรามีแทงในน้ำแล้วก็เสียบขึ้นมาอย่างนี้ได้ป่ะได้ได้นะดำน้ำแทงปลาไงจะแทงทะลุเปล่าไม่เราแทงไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอให้แดดลงตกอีกนิดนึงอ้าวทำลงมาอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องมึงแค่ถือไม้บูมมึงแค่ถือไม้บูมหันหน้าไปทางคนไม้บูมไม้บูมอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะอยู่ตรงนี้นี่ช่วงนี้นี่มึงต้องยืนตรงๆงี้ดิยืนคือมึงต้องยืนลักษณะยืนอย่างนี้นี่คือไม้บูมนะฮะหันหน้าไปทางคนพร้อมแล้วอันนี้เป็นเขาเรียกว่า EP ต้อนรับช่างภาพนะครับช่างช่องห้าสมัครเล่นมาฝึกงานกับผมเป็นหลานผมวางแผนแกล้งมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วฮะนะเสร็จแล้วปุ๊บก็คือไม่รู้จะทำงานให้มันแบบเขาเรียกว่ารับน้องให้แบบเอ้ยให้มันจดจำอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยทำงานก็ได้ให้แม่งจำจำเหมือนชาติเลยไอ้หลอกเท้าก็เปียกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับเย็นสบายอันนี้สัมภาษณ์เหมือนน้ำนะครับสัมภาษณ์เหมือนน้ำเลยอันนี้ไม่บูมเหมือนน้ำเลยวันนี้มาทำงานวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับเชื่อนะสารป้าทำไมอ่ะเข้มคอไม่มีอะไรผมไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยสนามยิงปืนไม่ได้ไปสนามยิงปืนไม่ได้ไปครับผมก็เลยมาตกปลาครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาหลานมารับน้องครับนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นเขาเรียกว่าเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้ครับหลานผมโสดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับมาแล้วครับป๊อกติดมันมาแล้วครับเป็นไงครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าเว้าหรือไม่เว้าสาวยิกเลยเฮ้ยเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะโอ้ยเฮ้ยได้วะมีของเขามาวะโอ้โหเครื่องเลยเครื่องกูขอไม่ตีนหน่อยนี่ปลาเนงมาแล้วมาแล้วเสียเล่มาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยทวินว่ะทวิน
โอ้คนละสายพันธุ์ด้วยแม่เฮ้ยปลาคู่เย็ดเก้คนละสายพันธุ์เดี๋ยวเก้นี่กินปลานิลกับปลาตะเพียนเลยนะตะเพียนฮะไซส์โอเคอยู่เฮ้ยเจ๋งได้เลยเนี่ย